กคนแล้วก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Channel Arum วันนี้เนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้มีการแบบพูดคุยกันเรื่องหนังสือมาสักพักแล้ววันนี้เนี่ยก็เลยหยิบเอาเรื่องสังหารจอมทัพอัศวินนะของฮารุกิมูราคามิเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยไวๆสำหรับเรื่องนี้เนี่ยฝากทุกคนนะช่วยฝากกด Subscribe ให้ด้วยถือว่าเป็นกำลังใจเนาะไหนๆมันก็แบบใกล้พันคนแล้วซึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันเริ่มมาจากที่พระเอกของเราอะถูกภรรยาที่คบกันมา6ปีบอกเลิกแล้วก็บอกว่าแบบตัวเองอะไปมีผู้ชายคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนมาบอกแต่ไอ้ตัวพระเอกเองก็เหมือนช็อกเพราะว่าด้วยความที่ชีวิตเขาใช่ไหมคิดว่าตัวเองเป็นคนที่เหมือนเพียบพร้อมอะอารมณ์แบบงานก็มีภรรยาก็ดูโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยมันก็ดำเนินการเป็นปกติของชีวิตประจำวันทุกวันแต่ว่าอยู่ๆโดนมาบอกเลิกแบบเนี้ยมันก็ทำให้พระเอกอะเสียสูญแล้วก็เหมือนแบบจมไปกับความเศร้าไปเลยว่าแบบอ้าวเราไม่ดีตรงไหนเราผิดตรงไหนทำไมถึงไปหาผู้ชายคนอื่นอะไรอย่างนี้และด้วยความเศร้าตรงเนี้ยก็เลยเหมือนบอกกับภรรยาว่าอะเธอก็อยู่ในบ้านอพาร์ตเมนต์อะไรของเราไปแต่ว่าเขาอะจะเป็นคนย้ายออกเองแล้วก็ย้ายออกไปเลยแล้วเขาก็ตั้งปณิธานว่าเขาจะไม่วาดรูปอีกแม้ว่าอาชีพของเขาจะเป็นจิตรกรเพราะเขารู้สึกว่าเหมือนงานที่ทำอ่ะก็เป็นงานที่รับมาจากเอเจนซี่อีกทีนึงวันๆก็ทำงานอาจจะแบบละเลยภรรยาหรือเปล่าหรือเขาขาดอินสปิเรชันในการใช้ชีวิตขาดแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยเขาก็เลยประกาศว่าอ่ะงานฉันจะไม่ทำงานด้วยก็คือหนีออกจากบ้านพักผ่อนไปเดินทางเลยด้วยความที่ตัวเนื้องานมันเป็นแบบเนี้ยเขาก็เลือกที่จะออกไปเดินทางแล้วก็ไม่อยากที่จะรับงานวาดแล้วกลายเป็นว่าเงินเก็บที่เขามีอ่ะก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆพอเงินเก็บลดลงไปเรื่อยๆชีวิตมันก็เริ่มยากแหละเพราะว่าชีวิตคนเรามันก็ต้องใช้เงินถูกไหมทุกคนพอมันไม่มีเงินจะใช้อ่ะก็เริ่มต้องหาหนทางหาช่องทางอื่นซึ่งก็โชคดีที่เขามีเพื่อนดีสมัยแบบเรียนวิทยาลัยศิลปะด้วยกันชื่อมาซาฮิโกะอามาดะมาซาฮิโกะอามาดะเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นลูกชายของโทโมฮิโกะอามาดะซึ่งเป็นนักวาดที่มีชื่อเสียงแต่ว่าตัวลูกชายอะถึงจะเรียนสายศิลปะมาแต่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่จะเป็นนักวาดเหมือนพ่อเขาเห็นว่าเพื่อนอะมีปัญหาแล้วอะถ้าเธอมีปัญหาแบบนี้นายมีปัญหาแบบนี้ไปอยู่ที่บ้านพ่อฉันไหมเพราะว่าตัวโทโมฮิโกะที่เป็นนักวาดเนี่ยอายุเยอะแล้วแล้วก็ความทรงจำน่ะเริ่มเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นบ้านที่ตัวคุณพ่อเขาอยู่อ่ะก็ถูกปล่อยว่างเอาไว้ไม่ได้มีคนเข้าไปแบบดูแลทำความสะอาดเช็ดถูถัดมาเนี่ยพอพระเอกไปอยู่ที่บ้านหลังนี้ใช่ไหมเขาก็ต้องหาอาชีพเสริมบางส่วนเพื่อที่จะซื้ออาหารเข้ามากินได้ในแต่ละวันคือเงินมันเป็นปัจจัยที่สำคัญทุกคนเรื่องนี้มันใครๆก็รู้เนาะก็เลยไปเป็นครูสอนศิลปะแต่ว่าครูสอนศิลปะมันก็ต้องลงไปในตัวเมืองซึ่งบ้านเขาจริงๆอ่ะอยู่บนเขาที่ต้องขับรถไปแบบประมาณนึงก็ไม่ได้ไปสอนทุกวันก็สอนเป็นแบบเป็นช่วงนึงอะไรอย่างงี้แต่แน่นอนว่าถ้ามันอยู่ไปแบบนี้มันจะไม่มีไคลแม็กซ์ซึ่งเรื่องนี้มันจะเกิดไคลแม็กซ์ตอนที่เหมือนเขานอนอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเขาได้ยินเสียงกุกกักก็ปรากฏว่าเจอนกฮูกแอบเข้ามาทำรังอยู่ในแบบบนฝ้าหลังคาก็อยู่ไปไม่เป็นไรถือว่าเป็นเจ้าถิ่นนะแต่ปรากฏว่าตอนขาลงอะไรเงี้ยเหลือบไปเห็นภาพนึงที่ห่ออยู่ในกระดาษสีน้ำตาลแล้วก็มีข้อความเขียนบนซองสีน้ำตาลเนี่ยว่าสังหารจอมทัพอัศวินอ่ะมันก็กลายเป็นชื่อเรื่องของเรื่องนี้ละหลังจากเจอภาพสังหารจอมทัพอัศวินปุ๊บเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรียกว่าพล็อตเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นแนวสยองขวัญลี้ลับซับซ้อนกลายไปเลยเพราะว่าหลังจากเจอภาพนี้เขาเปิดมาดูใช่ป่ะก็เป็นภาพของคนที่กำลังสังหารจอมทัพอัศวินแล้วก็มีผู้หญิงอยู่ในแบ็คกราวด์อารมณ์แบบตกใจแล้วก็มีแบบตัวแปลกๆอยู่ที่พื้นอะไรเงี้ยแบบเหมือนเป็นอารมณ์แบบเปิดมาจากช่องที่เป็นไม้อะไรเงี้ยเอาตรงมันก็เป็นภาพแนวญี่ปุ่นมากๆแต่ภาพนี้มันไม่เคยออกสู่สาธารณะแล้วก็เป็นภาพที่เขาดูแล้วแบบโอ๊ยถ้าภาพนี้ออกไปคือต้องเป็นมาสเตอร์พีซแต่ทำไมมาอยู่ซ่อนอยู่แบบนี้อ่ะแล้วหลังจากเขาเจอภาพนี้เสร็จปุ๊บตอนกลางคืนนอนตีสองตีสามอยู่ๆทุกอย่างก็เงียบแล้วก็ได้ยินเสียงกระดิ่งแบบสั่นเบาๆกลางคืนอะเรื่องเนี้ยบรรยายไว้น่ากลัวมากเราอ่านแล้วนึกว่าเป็นหนังสือผีเราแบบตกใจมากแต่จริงๆเรื่องเนี้ยมันเขาใช้บรรยากาศแนวลึกลับซับซ้อนนะเพราะว่าด้วยเซตติ้งที่บ้านมันอยู่ในป่ามันทำให้มีบรรยากาศที่ไม่น่าไว้ใจมันเหมือนอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ได้อย่างเงี้ยพระเอกเขาก็เลยเหมือนไปดูแล้วก็พบว่ามีบ่อน้ำข้างบ้านได้ยินเสียงมาจากตรงนั้นก็คือเดอะลิงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้
แต่ว่าพอเปิดไปดูเนี้ยก็พบว่ามีกระดิ่งอยู่ที่ก้นบ่อน้ำซึ่งบ่อน้ำก็ไม่ได้ลึกมากประมาณ3เมตรแต่ว่าถ้าหล่นลงไปก็ปีนขึ้นมาเองไม่ได้โชคดีที่ข้างบ่อน้ำอ่ะมีบันไดอยู่เขาก็ไม่รู้ว่าอ่ะทุกอย่างมันถูกจัดวางมาแบบนี้ได้ยังไงแล้วแบบเหมือนมองผ่านๆก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะมีบ่อน้ำตรงนี้ด้วยซ้ำแล้วเขาก็เลยหยิบเอากระดิ่งนั้นมาไว้ที่บ้านหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าชีวิตเขาก็กับตาลปัดพามกับตาลปัดในชีวิตเขาหนึ่งก็คืออยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อวาตารุเมนจิกิเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เป็นตัวละครสำคัญมากในเรื่องนี้เขามาเป็นเหมือนแบบผ่านการติดต่อจากนายหน้าที่เป็นบริษัทเก่าเนาะที่เขาเคยทำงานด้วยคือพระเอกมันอยากลาออกแหละแต่อีบริษัทเก่าก็เหมือนแบบอ่ะจริงๆอยู่ก็เป็นคนที่ทำงานดีงั้นอยากไปพักเมื่อไหร่ก็พักแต่ว่าถ้าเหมือนพร้อมเมื่อไหร่ก็กลับมาทำงานได้เขาก็ติดต่อพระเอกบอกว่ามีคนเจาะจงว่าอยากให้วาดภาพเหมือนให้หน่อยพอรู้สึกว่าแบบงานเธอดีนะอะไรเงี้ยซึ่งอีพระเอกก็งงว่าอ่ะเก่งไหมเก่งแต่ว่ามีชื่อเสียงขนาดที่คนต้องมาเจาะจงว่าแบบเฮ้ยเราต้องเป็นคนวาดเลยหรออะไรเงี้ยมันไม่น่าจะมีมันเหมือนแบบคนนี้มันเป็นใครแล้วเขาอ่ะก็ไม่ได้ตัดปณิธานว่าจะไม่ได้วาดภาพอีกอ่ะแต่ทำไมแบบคนนี้ถึงมารีเควสเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนให้ค่าตอบแทนที่แบบสูงด้วยเรื่องนี้ก็พอมีเรื่องเงินเข้ามาเนาะพระเอกก็เริ่มแบบสั่นคอนแล้วว่าอะอยู่ทำงานแบบบนเขาว่ามันก็ได้เงินนิดเดียวสอนพิเศษได้เงินนิดเดียวก็เลยคิดว่าอะต้องขอเจอตัวจริงต้องเหมือนแบบขอพูดคุยขออะไรก่อนอย่างน้อยเหมือนแบบให้ได้รู้ว่าเป็นยังไงถ้าเกิดอยากวาดก็จะวาดถ้าไม่วาดก็ไม่วาดประมาณนี้ความลึกลับเรื่องที่สองเนี่ยก็คือตัวพระเอกอะได้พบกับจอมทัพอัศวินคืออยู่ๆก็มีไอตัวแบบเหมือนเป็นอยู่ในภาพจอมทัพอัศวินต่อมาในรูปแบบของตัวเล็กๆประมาณแบบเท่านี้อะน่าจะประมาณเท่านี้มาโผล่มาอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าตัวเองเป็นอุปไมยของโลกใบนี้แล้วเขาก็เลือกที่จะปรากฏตัวให้พระเอกเห็นน่ะในสิ่งที่เหมือนแบบพระเอกคุ้นเคยหรือว่าเคยเห็นก็มาในรูปแบบของจอมทัพอัศวินที่อยู่ในรูปภาพแล้วก็คอยเข้ามาพูดเข้ามาคุยโดยที่พระเอกของเราเนี่ยก็เห็นแค่คนเดียวด้วยนะคนอื่นไม่เห็นซึ่งพอพระเอกอะเจอกับเบนชิกิแล้วก็ได้เจอกับจอมทัพอัศวินใช่ไหมตัวพระเอกอะก็เหมือนพัฒนาฝีมือในการวาดภาพของตัวเองไปเลยกลายเป็นว่าด้วยประสบการณ์ก่อนหน้านี้ที่เขาโศกเศร้าเขาก็เลยพัฒนาฝีมือของตัวเองอะวาดที่เป็นแนวแอบสแตรกผสมภาพจริงเข้าไปแล้วก็วาดตามสไตล์ตัวเองอยากวาดโดยที่แบบตัวเมนชิกิอ่ะเขาก็แบบอายุอยากวาดแบบไหนยูก็วาดไปเลยพอเราอ่ะรู้สึกว่าอยากให้นายวาดแหละอะไรเงี้ยพระเอกก็วาดก็เป็นภาพที่สวยมากเป็นภาพที่เกิดมาแบบตัวพระเอกไม่เคยทำมันเป็นสิ่งที่เมนชิกิเห็นก็ชอบพอสไตล์ของเขาอ่ะมันมีความยูนิคไม่เหมือนใครแล้วใช่ไหมกลายเป็นว่าอีตัวเมนชิกิเองอ่ะก็รู้สึกอยากสนิทชิดเชื้อกับเรามากขึ้นก็มาเที่ยวบ้านพาเราไปเที่ยวที่บ้านเขาด้วยอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าตัวละครเมนชิกิเป็นรูปหลักอะเป็นผู้ชายที่ผมสีขาวน้องหัวนะแล้วก็รวยมากรวยแบบถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง The Great Gatsby อะเรารู้สึกว่าอันนี้คือ The Great Gatsby เวอร์ชันญี่ปุ่นพอด้วยความที่พอถูกคอเนี่ยเมนชิกิก็เลยเล่าประวัติว่าตัวเองอะสงสัยว่าเขาว่ามีจะมีลูกสาวชื่อมาริเออะไรเงี้ยซึ่งก็อยู่แถวๆนี้เหมือนกันเขาเลยแบบเหตุผลที่เขามาสร้างบ้านตรงนี้เลือกซื้อบ้านที่นี่อะไรเงี้ยเพราะว่าอยากอยู่ใกล้กับมาริเอซึ่งพระเอกของเราอ่ะก็อยากรู้มาริเอเป็นใครพอไปรู้ว่ามาริเอเป็นใครเสร็จปุ๊บก็พบว่าเป็นหนึ่งในนักเรียนที่อยู่ในคลาสวาดรูปของเขาเองเมนชิกิก็มาขอให้ตัวพระเอกเนี่ยไปวาดภาพมาริเอให้หน่อยใช้เหตุผลอะไรก็ได้เดี๋ยวเมนชิกิจ่ายตังค์ให้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะขอเนียนๆมาที่บ้านได้ไหมเพื่อเหมือนแบบอยากจะใกล้ชิดสนิทกับลูกสาวอะไรเงี้ยแต่จะไม่ต้องสนิทมากแต่อย่างน้อยก็แบบขอให้ได้เห็นใกล้ๆบ้างก็ดีพระเอกก็อ่ะตบปากรับคำแต่เขารู้สึกว่าถ้าวันไหนเขาอยากเลิกเขาอยากหยุดหรือแบบตัวมาริเออยากหยุดหรือแบบมันไม่โอเคแล้วอ่ะก็ขอหยุดเลยนะอะไรเงี้ยซึ่งเมนชิกิก็ตอบตกลงนะแต่ว่าทุกครั้งที่พระเอกอ่ะพยายามจะวาดรูปมาริเอค่อยๆวาดคือไม่ได้วาดทีเดียวเสร็จอ่ะเหมือนแบบมาค่อยๆมาทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยแบบ 3-4 ครั้งก็ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกแล้วก็คือความเป็นจริงกับความที่เป็นโลกแฟนตาซีอ่ะมันมีความคอนเนคกันแหละมันรู้สึกว่าเหมือนเขาก็อยู่กับภาพลวงตาที่เป็นอุปมาอุปไมยที่เป็นจอมทัพอัศวินด้วยบ้านมันก็แปลกๆด้วยแล้วก็ความเป็นจริงของตัวเด็กผู้หญิงก็เริ่มเหมือนแบบ
เป็นใครก็ไม่รู้เป็นจิกิเป็นใครไม่รู้คือเหมือนเขาเล่นกับความไม่แน่นอนเนาะของแบบตัวละครน่ะเข้ามาก็ทำให้พระเอกอ่ะเริ่มไม่แน่ใจว่าอะไรคือความเป็นจริงอะไรเป็นเรื่องแบบความฝันอะไรที่มันเป็นแบบจริงไม่จริงคืองงไปหมดอ่ะคนอ่านก็งงเหมือนกันซึ่งเล่มหนึ่งมันก็จะจบไปตั้งนานแล้วแหละเป็นตั้งแต่แบบรู้จักกับเมนจิกิพอมาเล่มสองหลังจากเริ่มวาดภาพมาริเอะใช่ไหมพระเอกก็เจอเรื่องแบบปวดหัวนู่นนี่นั่นจนมาวันนึงคุณนาที่เป็นผู้ปกครองของมาริเอะเนี่ยโทรมาบอกว่ามาริเอะหายตัวไปทำไงดีอยากให้ช่วยตามหาก็เหมือนแบบทุกคนอีตัวเมนจิกิที่คิดว่าตัวเองน่าจะเป็นพ่อก็ช่วยอีตัวพระเอกที่สนิท กับมาริเอะก็แบบเล่าแต่ความลับอะไรมาไม่รู้ในชีวิตให้เขาฟังอะไรเงี้ยไม่เล่าให้คนอื่นฟังก็อยากช่วยซึ่งอีตัวจอมทัพอัศวินเนี่ยก็บอกเขาว่าถ้าอยากช่วยมาริเอะอะจะมีรีเควสเข้ามาอะไรในชีวิตอะแบบมีใครเชิญอะไรเขาไปให้เขาทำอะไรอะต้องตอบตกลงเท่านั้นนะต้องเซย์เยสอย่างเดียวถึงจะช่วยมาริเอะได้จนวันนึงเพื่อนสนิทเขาที่ให้บ้านหลังนี้ก็คือมาซาฮิโกะบอกว่าพ่อของเขาไม่รู้อาการน่าจะไม่ดีไปเยี่ยมอะไรเงี้ยไปด้วยกันไหมพระเอกก็ไปพอไปเสร็จปุ๊บมันก็เกิดเรื่องเวียดมากก็คือไอตัวจอมทัพอะบอกว่าแกต้องฆ่าฉันแกต้องสังหารจอมทัพอัศวินนะเอาดาบเอามีดมาแทงแล้วจะเกิดเส้นทางไปช่วยมาริเอะได้เราอ่านเราก็งงว่าแบบอีหยังวะแล้วเราจะไปแทงอุปมามันจะตายไหมแล้วถ้ามันตายมันจะยังไงอะไรเงี้ยไอ้พระเอกมันก็อยากช่วยมาริเอะมากก็เลยไปแทงตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยในห้องตอนที่ไอ้เพื่อนอ่ะมันไปคุยโทรศัพท์อยู่พอแทงเสร็จปุ๊บอยู่ๆก็มีช่องที่พื้นขึ้นมาเป็นช่องที่อยู่ในรูปภาพของจอมสังหารจอมทัพอัศวินด้วยที่เป็นแบบเหมือนมีตัวอะไรออกมาจากพื้นอ่ะพระเอกก็หล่นลงไปก็เข้าไปในโลกใต้ดินจริงๆโลกนั้นมันสำหรับเรานะเราคิดว่ามันเป็นจิตใจของตัวพระเอกเองที่ต้องเข้าไปจัดการเข้าไปสู้เข้าไปอะไรพอเข้าไปเสร็จปุ๊บออกมาจริงๆเรื่องมันยาวแต่เขาตัดเลยแล้วกันเพราะว่ามันดีเทลเยอะเกินออกมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าออกมาอยู่ที่บ่อน้ำข้างบ้านคนที่มาเห็นก็คือเมนชิกิที่เหมือนแบบไม่รู้ฟ้าฝนอะไรมาดนใจบอกว่าอ่ะมาให้มาเจอแล้วก็ช่วยพอช่วยมาเสร็จปุ๊บพบว่ามาริเอะออกจากไอตัวแบบเหมือนมาริเอะอยู่ๆก็เจออยู่ๆก็เจอมาริเอะก่อนหน้านี้ 2-3 วันคือเวลามันเหมือนแบบคาบเกี่ยวกันแบบแปลกๆค่ะในพาร์ทของมาริเอะที่หายตัวไปก็กลายเป็นการผจญภัยในอีกโลกหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าโลกของมาริเอะมันเป็นโลกของความเป็นจริงก็คือมาริเอะเหมือนสงสัยอีตัวเมนจิกิมากว่าแบบทำไมมันชอบเข้ามายุ่งกับเรามายุ่งกับคุณน้าเราอะไรอย่างนี้ถูกไหมนางอ่ะก็เลยแอบเข้าไปในบ้านของเขาแล้วเข้าไปในบ้านของเมนจิกิอ่ะเมนจิกิบ้านเขาเป็นคฤหาสน์มีหลายห้องมีห้องลับมีห้องนู่นห้องนี่แบบพื้นที่มันเยอะมากก็เหมือนไปแอบอะไรเงี้ยแต่คือมุมมองของบ้านที่ตัวมาริเอะไปกับพระเอกไปอ่ะคนละเรื่องกันเลยพระเอกไปมันจะมีความแบบหรูหราฟู่ฟ้ากินข้าวแฮปปี้อะไรเงี้ยแต่พอมาริเอะไปมันด้วยความมันแอบไปเนาะมันก็กลายเป็นเรื่องแบบน่ากลัวเหมือนผจญภัยในบ้านแบบเหมือนแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อ่ะที่ต้องแอบเข้าไปในบ้านคนอื่นแล้วกลัวคนจับได้อีกแล้วเหมือนในบ้านก็ดันมีตัวอะไรก็ไม่รู้ที่แบบออกมาตอนกลางคืนซึ่งเราไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนนางก็แบบไปแอบไปซ่อนอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็หนีออกมาได้แล้วนางก็โกหกทุกคนว่าแบบความจำเสื่อมแต่จริงๆมาเล่าให้พระเอกฟังว่าแบบอ๋อแบบไปแบบนี้มาพระเอกมันก็ไม่ได้ไปเล่าให้ใครฟังเรื่องทั้งหมดมีแค่นี้จบแล้วก็ตอนจบเนี่ยพระเอกก็เหมือนเขาไปต่อสู้ในจิตใต้สำนึกไปอีกโลกนึงมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปคุยกับภรรยาตัวเองเรื่องของการหย่าเหมือนก่อนหน้านี้ภรรยามีชู้นอกใจใช่ปะพระเอกก็ทำเรื่องส่งเอกสารหย่าไปแต่ภรรยาไม่หย่าให้พอภรรยาไม่หย่าให้อีพระเอกมันก็เหมือนแบบคือเหมือนมันเป็นคนที่ไม่กล้าสู้หน้าใครอะไรเงี้ยแต่หลังจากผ่านเหตุการณ์นี้มันก็ไปสู้หน้าภรรยาแล้วก็ไปคุยกันแล้วก็ปรากฏว่าเหมือนน่าจะอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้มั้งเราก็เรื่องมันก็ทั้งหมดอ่ะก็จบแบบนี้จริงๆอยากจะสรุปให้เร็วกว่านี้แต่ว่าเนื้อเรื่องมันเยอะมากจริงอันนี้ก็คือสปอยไปแบบเกือบหมดเลยแหละเป็นโครงเรื่องหลักๆแต่จริงๆมันยังมีดีเทลอีกเยอะมากแบบปมหลายของหลายๆตัวละครก็มีเยอะกว่านี้ด้วยอันนี้แบบเราสั้นๆแล้วนะอันนี้คือสั้นแล้วนะให้ทุกคนได้ฟังกันเผื่อแบบจะไปติดตามก็ฉากที่เราชอบในเรื่องนี้เราต้องบอกก่อนว่าชอบหลายอย่างอันดับแรกเรื่องของตัวเอกแล้วกันตัวเอกที่มีการพัฒนาจิตใจตัวเองนะที่ผ่านปมเรื่องต่างๆเข้ามาจากการใช้ชีวิตแบบในแบบสันโดษของตัวเองก็คือเรามองว่าพระเอกอ่ะเป็นคนที่สันโดษเป็นคนที่เห็นแก่ตัว
แต่เป็นเห็นแก่ตัวแบบบริสุทธิ์คือไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะทำอะไรไม่ดีคิดว่าตัวเองแบบไม่ได้ผิดพลาดอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงอ่ะเขาเป็นคนที่แบบคิดถึงแต่ตัวเองอ่ะจนเหมือนแบบพอไปอยู่ในคนเดียวต้องไปเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เขาแบบต้องลงมือทำอะไรเงี้ยต้องทำเพื่อคนอื่นต้องนู่นนี่นั่นอ่ะกลายเป็นว่าเขาเห็นแง่มุมอื่นที่ตัวเองแบบไม่เคยเห็นแล้วก็กล้าที่จะกลับไปคุยกับภรรยาในเรื่องที่แบบภรรยาเขานอกใจอะไรเงี้ยอีกจุดนึงที่เราชอบก็คือตัวมาริเอะในเรื่องของเนี่ยมาริเอะจะกลายเป็นตัวละครหลักช่วงนึงในช่วงท้ายเล่ม2ตรงนี้มันก็จะเหมือนมาริเอะต้องไปผจญภัยในบ้านของเมนจิกิใช่ไหมซึ่งบ้านเมนจิกิมันเป็นบ้านที่สวยแต่ในมุมมองมาริเอะที่คนคนนี้มันควรจะเป็นอาจจะเป็นพ่อเขาก็ได้อย่างเงี้ยบ้านนี้กลายเป็นบ้านที่น่ากลัวแล้วก็เป็นบ้านที่เหมือนมีตัวอะไรก็ไม่รู้เข้ามาอีกอะไรเงี้ยก็ทำให้เธอรู้แบบต้องไปประจนภัยแล้วก็มีความเป็นวรรณกรรมเยาวชนอะเอาตัวรอดแบบประจนภัยนิดๆตามสไตล์แบบเหมือนนิทงนิทานนะตรงนี้ก็อ่านแล้วรู้สึกแบบก็สนุกดีเป็นมุมมองที่เราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆในหนังสือของมูรคามิถ้าเทียบความสนุกใช่ไหมกับพวกชายไร้สีการปรากฏตัวของหญิงสาวนอร์วีเจียนอะเรื่องนี้เราไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะแบบไม่ได้ติดอยู่ในท็อปทีอะไรด้วยซ้ำอ่ะแต่ถ้าใครเป็นแฟนมูรคามิก็อ่านเถอะสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากที่แบบยังคอยติดตาม channel ของเราแล้วก็ยังคงเหมือนแบบดูคลิปต่างๆเกี่ยวกับการแบบพูดคุยหนังสือของเรานะถ้าเกิดว่าใครมีหนังสือเล่มไหนแนะนำใครอยากให้เราแบบแนะนำเล่มไหนอย่างที่บอกไปสามารถบอกเราได้เล่มนี้จริงๆก็มีคนรีเควสเข้ามาแล้วก็ทำคลิปให้แล้วเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ลากันไปก่อนบ๊ายบาย